สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวหาดเขากะโหลกค่ะชื่ออีกอย่างหนึ่งของหาดนี้ก็คือหาดนเรศวรนะคะส่วนสาเหตุที่เรียกว่าเขากะโหลกเพราะว่าเขาลูกนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับกะโหลกมนุษย์ค่ะถ้าเกิดเรามองจากไกลๆนะคะซึ่งตัวเขากะโหลกตัวนี้นะคะจะอยู่ในความดูแลของวรรณอุทยานท้าวโกษาอีกทีค่ะหาดเขากะโหลกจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงตรงเขากะโหลกแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเขากะโหลกค่ะอันนี้ก็คือป้ายตรงเขากะโหลกนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างที่เป็นชายหาดเขากะโหลกกันค่ะตัวนี้ก็เป็นวรรณอุทยานท้าวโกษานะคะอันนี้ก็คือเป็นทางลงชายหาดของเขากะโหลกค่ะเม็ดทรายก็ละเอียดมากเลยเดี๋ยวเราลงไปริมทะเลกันค่ะ